สวัสดีค่ะวิวจาก Channel Point of View ค่ะถ้าใครติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์คของวิวอยู่ช่วงนี้นะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตัววิวกลับไปอยู่ที่อังกฤษอีกแล้วเรียกได้ว่าเป็นการมา2ครั้งใน3เดือนเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะหลายคนน่าจะรู้ว่าวิวเป็นคนที่อินกับวัฒนธรรมอังกฤษค่อนข้างมากที่สำคัญเนี่ยอีกเรื่องนึงที่วิวชอบมากๆเลยก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษนั่นเองค่ะอย่างที่หลายคนน่าจะแอบเห็นจากข้างหลังนั่นแล้วใช่มั้ยคะคือตอนนี้ใน Netflix นะคะมันมีซีรีส์นึงที่วิวติดมากเลยคือซีรีส์ชื่อว่า The Crown เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการขึ้นครองราชย์ของควีนอลิซาเบธที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษนั่นเองค่ะคือดูมาตั้งแต่ซีซั่น1จนซีซั่น2นะเรียกได้ว่าติดเวอร์ติดจริงติดสุดติดไม่รู้จะติดยังไงแล้วเนี่ยนะคะยิ่งตอนนี้เนี่ยเห็นอะไรใหญ่ๆข้างหลังนั่นไหมคือตอนนี้ไปได้ทีวีมาจาก LG นะคะเป็น LG Super UHD TV นะคะรุ่น 65SK 8000นะคือเป็นรุ่นใหม่ของปี2018นี้เลยพอได้มาลองใช้นะอื้อหือจอใหญ่เบิ้มไอที่เห็นขนาดข้างหลังเนี่ยขนาดประมาณ65นิ้วนะคะโอ้ตายเทียบไปเขาเห็นความสูงวิวกันหมดเลยภาพมันคมชัดมากคือเล่นเอาแบบติดงอมแยมดังนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เสียการเสียงานจากความติ่งของตัวเองวิวก็เลยคิดว่าวิวควรจะเอาเรื่องที่วิวติดงอมแยมนี่แหละมาทำเป็นคอนเทนต์อย่างที่หลายคนขอมาค่ะวันนี้วิวก็เลยจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์วินเซอร์ของอังกฤษนั่นเองค่ะถ้าใครอยากรู้แล้วก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้ Channel Point of View ก่อน Subscribe เสร็จแล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆที่อยู่ด้านข้างด้วยนะคะมันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเลยค่ะที่วิวอัพคลิปวิดีโอใหม่ๆโอเคพร้อมที่จะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและมีสาระเกี่ยวกับราชวงศ์วินเซอร์หรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะโอเคก่อนที่จะเล่าเรื่องราชวงศ์วินเซอร์นะคะเพื่อไม่ให้ภาพอันสวยงามด้านหลังนี้ดึงความสนใจไปจากวิวมากเกินไปนะคะขออนุญาตเปลี่ยนแอปพลิเคชันแบบหนึ่งนะ LG เนี่ยนะคะดีมากๆเลยค่ะมีแอปพลิเคชันอยู่แอปพลิเคชันนึงนะคะก็ไปที่ Photo Gallery เราก็จะสามารถเลือกฉากหลังสวยๆมาไว้ประดับบ้านของเราได้นะคะโอเคออกนอกเรื่องมาอย่างยาวนานเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะคือราชวงศ์วินเซอร์เนี่ยนะคะไม่ใช่ราชวงศ์ที่เก่าแก่ยาวนานเป็นพันปีอะไรเลยนะคะแต่ว่าเป็นราชวงศ์ที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ค่ะจริงๆแล้วจนถึงปัจจุบันเนี้ยเพิ่งจะมีประมุขปกครองในนามราชวงศ์วินเซอร์เนี่ยหรือว่า House of Windsor เนี่ยนะคะ4องค์ด้วยกันค่ะก็ต้องเล่าย้อนไปจนถึงสมัยควีนวิกตอเรียหรือว่าสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเนี่ยนะคะก็เป็นกษัตริย์องค์สำคัญองค์นึงของอังกฤษค่ะควีนวิกตอเรียเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่มีลูกค่อนข้างเยอะค่ะมีทั้งหมด9พระองค์ด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละพระองค์เนี่ยก็แต่งงานกับเจ้าหญิงเจ้าชายในยุโรปต่างๆนานาไปเต้นไปหมดเลยซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ของราชวงศ์ต่างๆในยุโรปเนี่ยใกล้ชิดกันตอนแรกนะคะควีนวิกตอเรียก็ถือราชวงศ์อยู่ราชวงศ์นึงเป็นราชวงศ์ที่ปกครองอังกฤษมาในระยะเวลานึงนะคะแต่ว่าควีนวิกตอเรียค่ะแต่งงานและคนที่แต่งงานกับควีนวิกตอเรียเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าชายอัลเบิร์ตจำที่วิวพาไปเที่ยวที่อังกฤษได้ไหมคะวิกตอเรียแอนด์อัลเบิร์ตมิวเซียมตั้งชื่อตาม2คนนี้นั่นเองซึ่งปรินซ์อัลเบิร์ตมาจากดินแดนที่เป็นเยอรมนีปัจจุบันนะคะตรงนั้นเนี่ยค่ะมีราชวงศ์อยู่ราชวงศ์หนึ่งชื่อว่าราชวงศ์แซงโคเบิร์ตแอนด์โกธาเพื่อมาแต่งงานกับควีนวิกตอเรียผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิงในสมัยโบราณเนี่ยลูกก็ต้องใช้นามสกุลตามผู้ชายดังนั้นลูกๆของควีนวิกตอเรียเนี่ยก็เลยถือว่าอยู่ในราชวงศ์แซกโคเบิร์ตแอนด์โกธาหลังจากเหตุการณ์นั้นค่ะทำให้ราชวงศ์แซกโคเบิร์ตแอนด์โกธาเนี่ยมีสิทธิ์เหนือราชบัลลังก์อังกฤษนะคะซึ่งคนที่ขึ้นมาปกครองต่อจากควีนวิกตอเรียเนี่ยนะคะก็คือลูกชายของควีนวิกตอเรียค่ะที่ใช้ชื่อว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7นะคะหลังจากพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7สวรรคตไปค่ะลูกชายของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ก็ขึ้นมาครองราชย์ต่อคนๆนี้เป็นคนที่มีความสำคัญมากต่อราชวงศ์วินเซอร์นะคะนั่นก็คือพระเจ้าจอร์จที่5นั่นเองค่ะพระเจ้าจอร์จที่5เนี่ยเดิมเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์แซกโคเบิร์ตแอนด์โกธาโอ้ยาวมากแล้วฟังดูเยอรมันมากไม่เข้าปากเลยสักเล็กน้อยนะคะปกครองมาเรื่อยๆค่ะปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าจอร์จที่5นั่นก็คือเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1นั่นเองจำที่วิวเคยเล่าสรุปสงครามโลกครั้งที่1ได้ไหมคะถ้าใครจำไม่ได้กดไปดูตรงนี้เลยนะคะบังเอิญว่าในช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยชาวโลกมองว่าเยอรมันเป็นตัวร้ายสุดๆเลยใช่ไหมโดยเฉพาะในอังกฤษนะคะมีกระแสแอนตี้เยอรมันค่อนข้างรุนแรงเยอรมันเนี่ยมีการเอาเครื่องบินลบมาทิ้งระเบิดในลอนดอนมีการไปตีคนนั้นตีคนนี้ทำให้ชาวอังกฤษในโดนโฆษณาชวนเชื่อเยอะๆๆฟังข่าวเยอะๆก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหในเยอรมันเนี่ยนะโหดร้ายมากบุกเข้าไปประเทศนั้นก็ไปฆ่าคนบริสุทธิ์บุกเข้าไปประเทศนี้ไปฆ่าพลเรือนไอ้พวกเยอรมันนี่มันน่ารังเกียจจริงๆเลยมันก็เลยเกิดการเหมารวมแล้วก็เกิดการเหยียดเชื้อชาติกันเกิดขึ้นนะคะทำให้ในอังกฤษตอนนั้นเนี่ยใครก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับเยอรมันเนี่ยโดนเหยียดโดนทำร้ายหนักมากก่อนที่มันจะมีสงครามก็ไม่ใช่ว่าในประเทศอังกฤษจะมีแต่คนเชื้อสายอังกฤษล้วนๆมันก็จะมีแบบว่าพวกเยอรมันที่เข้ามาทำงานในอังกฤษบ้างมีคนที่แต่งงานกันบ้างมีลูกครึ่งอะไรต่างๆดังนั้นมันก็มีหลายๆคนนะคะที่พูดอังกฤษเนี่ยแล้วติดสำเนียงเยอรมันโดยเฉพาะในราชวงศ์เนี่ยนะคะติดกันหนักมากเพราะว่าถือว่าเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายมาจากเยอรมันกันทั้งนั้นเลยนะคะมาแต่งงานกับราชวงศ์อังกฤษเรียกได้ว่าแทบจะเป็นลูกครึ่งแทบจะมีเชื้อสายเยอรมันเป็นหลักกันเลยว่างั้นเถอะค่ะซึ่งกระแสแอนตี้เยอรมันเนี่ยมันรุนแรงถึงขนาดที่ว่า
มันมีคนบางคนที่พูดติดสำเนียงเยอรมันเนี่ยนะแล้วเป็นแบบเหมือนกับเป็นพ่อค้าทำนองเนี้ยยืนขายของอยู่แล้วดันไปพูดกับคนเป็นสำเนียงเยอรมันคนเนี่ยนะคะโกรธแค้นหรือขั้นที่แบบหยิบก้อนหินหยิบอะไรขึ้นมาแล้วก็ไล่เควี้ยงพ่อค้าคนนี้จนแบบแทบตายไปเลยทีเดียวนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันก็รุนแรงแล้วก็ไม่เลือกถึงขนาดที่ว่าบางบ้านนะต่อให้เป็นคนอังกฤษแท้ๆเลยแต่ดันไปเลี้ยงหมาแล้วหมาเนี่ยเป็นหมาพันธุ์แบบพื้นเมืองเยอรมันนะคนก็จะแบบเป็นพวกนิยมเยอรมันใช่ไหมแล้วก็รุมกันไปนะคะเผาบ้านในคนนี้ทิ้งไปเลยสงครามเป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายเสมอค่ะเพราะเราจะมองคนอื่นเป็นแบบเป็นสิ่งของ 100% เป็นศัตรูเป็นอะไรที่เราต้องฆ่านะนะจากเหตุการณ์นี้นะคะรวมไปถึงเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งค่ะคือเหตุการณ์ล้มร้างราชวงศ์โรมานอฟนะคะในรัสเซียเกี่ยวกันยังไงงงไหมถึงจะบอกว่าเป็นราชวงศ์รัสเซียต่างๆแต่จริงๆแล้วนับนะก็เป็นญาติที่ค่อนข้างสนิทกับพระเจ้าจอร์จที่5เลยทีเดียวไม่เชื่อลองดูหน้าซาร์นิโคลัสที่2เทียบกับหน้าพระเจ้าจอร์จที่5นะคะโอ้โหแทบจะเรียกได้ว่าเป็นฝาแฝดกันเลยนะคะจริงๆแล้ว2คนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันค่ะควีนของซาร์นิโคลัสเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าหญิงเยอรมันแท้ๆที่ไปแต่งงานเลยค่ะดังนั้นเมื่อโดนล้มล้างราชบัลลังก์ไปแม้ว่าการเมืองภายในจะมีอะไรก็ตามแต่ฝั่งอังกฤษเนี่ยก็เริ่มเอ๊ะๆแล้วประมาณว่าแบบเฮ้ยหรือว่ากระแสแอนตี้เยอรมันมันจะรุนแรงมากถึงขนาดที่ซาร์นิโคลัสจะต้องโดนล้มล้างราชบัลลังก์อุ้ยฝั่งราชวงศ์อังกฤษเริ่มหนาวๆร้อนๆกันแล้วเริ่มรู้สึกว่าจริงๆแล้วชื่อฉันเนี่ยก็เยอรมันสุดขีดเลยมีวันไหนที่คนจะเริ่มเอ๊ะบ้างไหมว่าราชวงศ์แซกโคเบิร์ตแอนโกธาก็เป็นเยอรมันประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยยิ่งเริ่มมีกระแสล้มล้างราชวงศ์ต่างๆมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเริ่มเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อป้องกันตัวเองราชวงศ์อังกฤษก็เลยรู้สึกว่าฉันจะต้องตัดตัวเองให้ขาดจากราชวงศ์เยอรมันที่มีไกเซอร์ที่กำลังแบบบ้าคลั่งอารวาสตีกันทั้งยุโรปอยู่พระเจ้าจอร์จที่5ก็เลยออกนโยบายมานโยบายนึงนะคะก็คือนโยบายกวาดล้างทุกสิ่งอย่างที่เป็นเยอรมันเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษทิ้งแล้วก็พยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นอังกฤษ 100% ค่ะโดยการเริ่มจากออกประกาศฉบับนึงนะคะบอกว่านับตั้งแต่นี้ต่อไปราชวงศ์ของเราจะโดนเรียกว่าราชวงศ์วินเซอร์โดยหลังจากนี้นะผู้ชายคนไหนก็ตามที่เกิดมาในราชวงศ์วินเซอร์จะต้องถือว่าอยู่ใน House of Windsor ไม่ใช่ House of Saxe-Coburg and Gotha อีกต่อไปแล้วนะคะชื่อราชวงศ์วินเซอร์เนี่ยเขาก็เอามาจากปราสาทหลังนึงชื่อว่าปราสาทวินเซอร์นะคะเป็นปราสาทเก่าแก่ของอังกฤษมีประวัติศาสตร์ยาวนานแบบ800ปีอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าฉันจะใช้ชื่อตามประสาทอังกฤษแท้ๆแล้วจ้าอย่ามาถือว่าฉันเป็นชาวเยอรมันอีกนะเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็มีการล้างตำแหน่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเยอรมันของใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์อังกฤษค่ะคือนึกสภาพแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะต้องมีเจ้าหญิงแห่งเยอรมันมาแต่งงานกับเจ้าชายแห่งอังกฤษในอังกฤษเขาก็จะถือว่าเขามียศเป็นเหมือนลูกสะใภ้แห่งราชวงศ์อังกฤษทำนองเนี้ยแต่ว่าเขาก็ยังถือยศเป็นแบบเจ้าหญิงเยอรมันตั้งแต่เกิดคือมองในมุมอังกฤษก็เป็นเจ้าฝั่งอังกฤษแบบนึงมองในมุมของคนเยอรมันก็จะเป็นเจ้าของเยอรมันในอีกตำแหน่งนึงพระเจ้าจอร์จที่5ในตอนนั้นนะคะตัดสินใจค่ะถอดยศที่เป็นราชวงศ์เยอรมันของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์อังกฤษทิ้งไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็ตั้งตำแหน่งใหม่ให้แทนให้เป็นขุนนางอังกฤษการเป็นเจ้าของฝั่งยุโรปเนี่ยเป็นได้จากการเกิดเท่านั้นนะคือสมมุติว่าเป็นสามัญชนมาแต่งงานกับเจ้าชายอังกฤษสิ่งที่เขาเป็นได้คือเขาจะถือว่าเป็นลูกสะใภ้แห่งราชวงศ์อังกฤษแต่เขาจะไม่สามารถใช้ชื่อนำหน้าได้ว่า princess อะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนถ้าเรามาดูยุคสมัยปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นว่าเคทมิดเดิลตันเนี่ยนะคะแต่งงานกับ prince william prince william เป็น prince เพราะว่าเกิดมาเป็นเจ้าชายในขณะที่เคทเนี่ยไม่ใช่ princess เคทจะไม่มีวันได้ยินคำว่า princess เคทฟังมาถึงตรงนี้หลายคนเสียงในใจทันทีเจ้าหญิงไดอาน่าPrincess Diana ทำไมจะเรียกไม่ได้ล่ะก็ต้องบอกนะคะว่า Diana ไม่ใช่ Princess Diana ค่ะตำแหน่งจริงๆของ Diana คือ Diana Princess of Wales แปลว่า Diana ชายาของเจ้าชายแห่ง Wales ซึ่งเป็นตำแหน่งของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ค่ะดังนั้นเหล่าราชวงศ์เยอรมันเดิมๆต่างๆที่อาศัยอยู่ในอังกฤษพอโดนถอดยศจากความเป็นเจ้าเยอรมันปุ๊บก็เลยกลายเป็นแค่พวกขุนน้ำขุนนางทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเป็นดัชเป็นดุกเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเรียกได้ว่าล้างบางกันอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะบางคนที่ชื่อดูเป็นเยอรมันมากๆอย่างตระกูลแบบแบทเทนเบิร์กตระกูลทหารคนสำคัญของราชวงศ์อังกฤษนะแต่ว่าเบิร์กเนี่ยมันเป็นภาษาเยอรมันมันแปลว่าภูเขาก็โดนจับเปลี่ยนนามสกุลจากแบทเทนเบิร์กให้กลายเป็นเมาส์แบทเทิลเมาส์แปลว่าภูเขาเหมือนกันนะก็คือแปลเป็นอังกฤษไปเลยเรียกได้ว่าโดนถอนรากถอนโคนกันหมดเลยนะคะซึ่งบางคนก็แฮปปี้ที่ตัวเองไม่ได้เป็นเยอรมันแล้วแต่ก็จะมีบางคนเหมือนกันที่แบบโกรธแค้นอยู่ลึกๆประมาณว่าฉันเกิดมาเป็นเจ้าอยู่ดีๆทำไมฉันต้องโดนถอดยศลงมาเป็นสามัญชนด้วยแต่ว่าก็เพื่อความอยู่รอดของราชวงศ์เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะ
คะราชวงศ์วินเซอร์เกิดขึ้นมาแล้วค่ะถามว่าจากพระเจ้าจอร์จที่5ไล่ลงมาถึงควีนอลิซาเบธในปัจจุบันเนี่ยสืบเชื้อสายกันต่อมายังไงเราถือว่าพระเจ้าจอร์จที่5เป็นกษัตริย์องค์แรกแห่งราชวงศ์วินเซอร์ใช่มั้ยคะกษัตริย์องค์ที่2ในราชวงศ์วินเซอร์นะคะคือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8ค่ะพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8เนี่ยถือว่าเป็นลูกชายคนโตของพระเจ้าจอร์จที่5นะคะก็ขึ้นครองราชย์ต่อจากพ่อเป็นเรื่องปกติค่ะแต่คิงเอ็ดเวิร์ดที่8เนี่ยนะคะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆคือตอนที่พ่อกําลังจะสวรรคตเนี่ยนะคะแม้ว่าจะอายุแบบ41ปีแล้วก็ดูจะไม่มีท่าทีว่าแบบจะไปแต่งงานกับผู้หญิงอะไรที่ไหนเลยคือแบบคนนั้นก็ไม่ชอบคนนี้ก็ไม่ชอบถึงแม้ว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8จะเป็นเจ้าชายที่หล่อมากๆเลยนะหล่อแบบหล่อจริงๆไม่เชื่อดูรูปเห็นป้าหล่อแบบแต่ว่าก็ดูเหมือนจะไม่สนใจผู้หญิงคนไหนเลยจนกระทั่งใกล้ๆเวลาที่พ่อสวรรคตเนี่ยปรากฏว่าไปสนใจผู้หญิงอยู่คนนึงค่ะแต่ว่าไม่ใช่ผู้หญิงทั่วๆไปแบบที่เจ้าชายจะสนใจคือระดับเจ้าชายปกติเนี่ยเขาจะแต่งงานกับเจ้าหญิงแต่งงานกับอะไรเท่านั้นใช่ไหมที่ผ่านมาไม่มีสิทธิ์แต่งงานกับสามัญชนแต่เนื่องด้วยนโยบายของพระเจ้าจอร์จที่5ที่ถอดยศเจ้าหญิงเจ้าชายลงไปเยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะทำให้พระเจ้าจอร์จที่5ค่ะจำเป็นจะต้องออกกฎข้อนึงขึ้นมานั่นก็คือกฎที่ว่าให้ราชวงศ์อังกฤษเนี่ยสามารถแต่งงานกับสามัญชนได้แล้วเพราะว่ามันจะไม่เหลือใครแต่งงานด้วยแล้วไงคือในเยอรมันก็โกรธกันไปแล้วราชวงศ์นี้ก็หายไปราชวงศ์นู้นก็หายไปถ้ายังบอกว่าต้องแต่งงานกับคนที่เกิดมาเป็นปรินซ์เกิดมาเป็นปรินเซสอีกเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวจะหาคนแต่งงานด้วยไม่ได้นะคะซึ่งนโยบายนี้ดันไปส่งผลกระทบต่อพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8อย่างหนักเลยค่ะเพราะว่าพระองค์เนี่ยหันไปสนใจสาวสามัญชน1คนแต่ไม่ใช่สาวสามัญชนแบบที่พ่อคาดไว้เลยคือพ่อเนี่ยตอนบอกให้แต่งกับสามัญชนก็หมายถึงสามัญชนที่เหมือนจะเป็นชนชั้นสูงเป็นลูกขุนน้ำขุนนางเป็นคนที่เคยเป็นปรินซ์เคยเป็นปรินเซสมาก่อนแล้วโดนถอดยศก็เรียกได้ว่าเป็นสามัญชนชั้นสูงว่างั้นเถอะแต่คนที่กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่8ไปสนใจนะคะเป็นผู้หญิงที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วผัวคนแรกหย่าไปแล้วหรือตายไปแล้วจำไม่ได้นะแต่ว่าผัวคนที่2เนี่ยยังแต่งงานกันอยู่เลยแค่รอวันหย่าเพื่อมาแต่งงานกับกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่8เท่านั้นเองแล้วที่สำคัญนะคะผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าวอลลิสซิมสันเนี่ยเป็นคนอเมริกาด้วยคือเรียกได้ว่าในสมัยที่ราชวงศ์อังกฤษรู้สึกว่าตัวเองสูงส่งมากๆแล้วต้องรักษาเลือดบริสุทธิ์มากๆเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยใครก็ตามที่อยู่ในราชวงศ์อังกฤษแล้วมีการหย่าร้างเกิดขึ้นคือจะโดนตัดออกจากราชวงศ์เลยแล้วนี่เป็นถึงคนที่กำลังจะเป็นกษัตริย์ดันไปสนใจผู้หญิงไม้เนี่ยโอ้โหไม่มีใครรับได้เลยนะคะพระเจ้าจอร์จที่5ก่อนจะสวรรคตถึงขั้นต้องเรียกพระราชินีของตัวเองหรือว่าแม่ของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8เนี่ยเข้ามาคุยเลยนะบอกว่าหลังจากฉันตายไปแล้วช่วยดูแลด้วยนะอย่าให้อีนี่ได้แต่งงานกันเด็ดขาดฉันรับไม่ได้ซึ่งอย่างไรก็ตามหลังจากที่พระเจ้าจอร์จที่5สวรรคตไปนะคะกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่8ก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ใช่มั้ยคะแล้วก็ถืออำนาจการปกครองเป็นเสร็จดังนั้นฉันจะทำอะไรก็ได้หรือเปล่านะคะกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่8ก็พยายามตั้งหน้าตั้งตาจะพยายามแก้กฎหมายพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้แต่งงานกับนางวอลลิสซิมสันคนนี้ค่ะแต่ว่าแน่นอนนะคะถ้าใครเคยดูเรื่องเดอะคราวน์จะรู้ว่าตำแหน่งกษัตริย์อังกฤษเนี่ยไม่ใช่ว่ามีอำนาจแล้วจะทำอะไรก็ได้อำนาจที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เสมออันนี้เป็นสไปเดอร์แมนนะแต่ว่ามันก็เป็นตามนั้นจริงๆค่ะมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ตามมาดังนั้นรัฐบาลต่างๆก็เลยห้ามกันไปหมดบอกว่าไม่ได้คุณแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้แต่ว่ากษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่8นะคะก็ยังรู้สึกไม่สาแก่ใจก็เลยพยายามจะสอบถามประชาชนประมาณว่าแบบประชาชนรักฉันประชาชนจะต้องโอเคกับการแต่งงานของฉันสิฉันแต่งงานเพื่อความรักประชาชนต้องเห็นใจความรักของฉันก็เลยหันไปเหมือนทำโพลถามประชาชนซึ่งการซาวเสียงประชาชนสิ่งที่ได้กลับมาไม่เหมือนที่คิดเลยค่ะเพราะว่าเสียงของประชาชนนะคะแตกเป็น2ทางไม่ใช่บอกว่าให้แต่งกับไม่ให้แต่งนะแต่เสียงที่แตก2ทางบอกว่า1ให้ทิ้งผู้หญิงคนนี้ไปซะกับ2ถ้าไม่ทิ้งผู้หญิงคนนี้ก็ทิ้งราชบัลลังก์ซะซึ่งแน่นอนนะคะว่ากษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่8จะเลือกทิ้งราชบัลลังก์ค่ะเขาก็ออกประกาศขึ้นมาประมาณว่าถ้าสมมุติว่าฉันอยู่บนราชบัลลังก์แล้วไม่ได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ฉันรักเนี่ยราชบัลลังก์นี้ก็เป็นเพียงราชบัลลังก์ที่ว่างเปล่าฉันขอสละราชสมบัติค่ะซึ่งทำให้เกิดกษัตริย์องค์ที่3ในราชวงศ์วินเซอร์ขึ้นนะคะนั่นก็คือพระเจ้าจอร์จที่6นั่นเองค่ะพระเจ้าจอร์จที่6นี่เป็นน้องชายของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8นะก็เป็นลูกของพระเจ้าจอร์จที่5เช่นเดียวกันพระเจ้าจอร์จที่6เนี่ยก็เป็นอีกคนนึงที่แต่งงานกับหญิงสามัญชนค่ะแต่ว่าสามัญชนในที่นี้เป็นสามัญชนที่ทุกคนเลิฟๆนะคะเพราะว่าไม่ใช่สามัญชนจ๋าขนาดที่พี่แต่งงานด้วยสามัญชนคนนี้เป็นสาวของขุนนางชาวสกอตแลนด์ค่ะชื่อว่าเลดี้เอลิซาเบธหรือว่าที่ต่อมาเนี่ยจะเป็นแม่ของควีนอลิซาเบธองค์ปัจจุบันแล้วก็เราเรียกว่าควีนมัมคนนั้นนี่แหละค่ะหลังจากที่ลงจากราชบัลลังก์ไปนะคะกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่8ก็มีปัญหาด้านการตั้งตำแหน่งนิดนึงเพราะว่าเหมือนกษัตริย์อังกฤษไม่ค่อยจะมีเหตุการณ์สละราชบัลลังก์โดยที่แบบไม่ได้ทะเลาะกันใหญ่โตเลยนะดังนั้นเขาก็เลยถือตำแหน่งเป็น Duke of Windsor ประมาณนี้ค่ะก็เป็นกึ่งๆจะเจ้าก็ไม่เจ้าจะไม่เจ้าก็ไม่ใช่ทำนองนั้นนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตค่อนข้างจะมีดราม่ากับราชวงศ์ไปเรื่อยๆเพราะเหมือนกับว่าตัวเองแบบแต่งงานกับผู้หญิงที่ตัวเองรักแต่ว่าทางบ้านไม่เข้าใจทางบ้านไม่ยอมรับก็เลย
มีปัญหากับทั้งบ้านเล็กน้อยตลอดเวลาค่ะมาถึงพระเจ้าจอร์จที่6ของเรานะคะเป็นพ่อของควีนอลิซาเบธที่2หรือว่าเป็นควีนองค์ปัจจุบันนี้นี่แหละค่ะส่วนควีนอลิซาเบธเองเนี่ยนะคะก็แต่งงานกับเจ้าชายองค์นึงค่ะชื่อว่าเจ้าชายฟิลิปซึ่งจริงๆแล้วเป็นเจ้าชายแห่งกรีกนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาแต่งงานกับควีนอลิซาเบธเนี่ยก็ได้ถอดยศเจ้าชายตัวเองทิ้งไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้รับการอุปการะรับเข้าไปอยู่ในบ้านของเมาส์เบตเทิลนั่นแหละค่ะจำตระกูลนี้ได้ใช่ไหมที่โดนถอดยศไปตอนนู้นจากเบตเทิลเบิร์กนั่นนะคะซึ่งการแต่งงานของ2คนนี้ก็ทำให้มีปัญหากับชื่อราชวงศ์วินเซอร์นิดนึงเพราะว่าปรินซ์ฟิลิปเนี่ยนะคะก็เคยถามควีนอลิซาเบธเหมือนกันประมาณว่าจำตอนปรินซ์อัลเบิร์ตได้ไหมแต่งงานกับควีนหลังจากนั้นเนี่ยราชวงศ์ก็ต้องเป็นชื่อราชวงศ์ของฝั่งผู้ชายไม่ใช่หรออย่างนี้ลูกๆของพวกเราเนี่ยก็จะต้องใช้นามสกุลของฉันหรือเปล่าซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะทำให้ควีนอลิซาเบธออกประกาศฉบับหนึ่งนะคะล้มล้างทุกสิ่งอย่างทิ้งไปเลยประมาณว่าไม่ราชวงศ์ของเราต่อให้ฉันแต่งงานแล้วลูกของฉันและอะไรของฉันต่อไปหลังจากนี้จะใช้ชื่อราชวงศ์ว่าราชวงศ์วินเซอร์เท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้ราชวงศ์อังกฤษปัจจุบันยังอยู่ใน House of Windsor เช่นเดิมค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะจำครั้งแรกตอนประกาศราชวงศ์วินเซอร์ได้ไหมคะตอนนั้นเนี่ยบอกแค่ว่าเบลไลหรือว่าทายาทผู้ชายนะที่จะถือว่าอยู่ในราชวงศ์วินเซอร์แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยควีนอลิซาเบธประกาศไว้แล้วเรียบร้อยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ราชวงศ์วินเซอร์ทั้งนั้นเลยจ้าเป็นไงกันบ้างคะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์วินเซอร์กันจบแล้วสนุกไหมคะเชื่อว่าตอนนี้ใครที่ดู The Crown ก็น่าจะทำให้เข้าใจเรื่องราวของ The Crown มากขึ้นส่วนใครที่ยังไม่เคยดูนะคะแล้วรู้สึกว่าอยากหามาดูแล้วเนี่ยก็เชิญทาง Netflix ได้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าถ้าดู The Crown ใน Netflix ตอนนี้สตรีมคมชัดระดับ 4K เลยทีเดียวแถมที่สำคัญนะคะ Netflix กับ LG เนี่ยเขาร่วมมือกันค่ะใครก็ตามที่ซื้อทีวี LG OLED TV ตอนนี้นะคะสามารถเข้าไปลงทะเบียนใน Netflix นะคะแล้วก็ดูแพ็คเกจพรีเมียมแบบ 4K ได้ถึง6เดือนด้วยกันเลยค่ะถามว่าทำไม2บริษัทนี้จะต้องมาร่วมมือกันคือจะบอกว่ามันส่งเสริมซึ่งกันและกันเพราะว่าตอนนี้หนังและซีรีส์ใน Netflix หลายๆเรื่องตอนนี้นะคะดูได้ความชัดแบบ 4Kแล้วนะคะแล้วก็เป็นภาพแบบ HDR Dolby Vision เท่านั้นยังไม่พอนะคะเขายังบอกว่าระบบเสียงใน Netflix ตอนนี้เป็นระบบเสียงแบบ Dolby Atmos นะคะก็เลยเข้ากับ Super UHD TV ของ LG ที่ตอนนี้จอหลังอย่างที่เห็นเนี่ยเป็น 4K แล้วแล้วก็รองรับภาพแบบ Dolby Vision HDR แล้วก็รองรับเสียงระบบ Dolby Atmos นะคะคือระบบ Dolby Atmos เนี่ยนะคะจะทำให้เราได้ยินเสียงเนี่ยรอบทิศทางเลยนะคะก็เหมือนกับว่าเรื่องต่างๆที่เราดูเนี่ยมันเกิดขึ้นรอบตัวเราเลยนะแถมตอนนี้นะคะทีวี LG ยังมีเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่านาโนเซลค่ะทำให้การแสดงสีสันของภาพนะคะชัดเจนแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นค่ะพูดเข้าใจแบบง่ายๆที่สุดเลยนะคะ Netflix เริ่มสตรีม 4K แล้ว Dolby TV LG ก็รองรับ 4K แล้วดังนั้นทั้งสองฝ่ายก็เลยจัดการจับมือกันสร้างโปรโมชั่นนี้ขึ้นมานี่แหละค่ะใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยวิวลงรายละเอียดไว้ด้านล่างแล้วไปอ่านเองได้เลยละเอียดยิบนะคะส่วนใครที่ฟังมาขนาดนี้แล้วอยากโดนทีวีเหมือนที่วิวใช้อยู่ข้างหลังเนี่ยราคาไม่แรงเลยนะสำหรับสมาร์ททีวีแล้วก็มีความสามารถระดับนี้นะอยู่ที่ประมาณ 69,990 บาทเท่านั้นค่ะเชื่อว่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยดู Netflix ได้สนุกสนานยิ่งขึ้นนะคะเมื่อมีเทคโนโลยีอะไรแบบนี้ใครมีซีรีส์ Netflix โปรดเรื่องไหนเนี่ยลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้นะคะส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปที่ทั้งสนุกและมีสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจาก The Crown นะชีวิตตอนนี้ติด Netflix หนักมากทำให้ปั่นป่วนมากนะคะดู Netflix ไงพอดูเสร็จมันก็จะไปเจอที่เที่ยวที่น่าสนใจที่แบบปรากฏขึ้นมาในหนังพอไปเจอที่เที่ยวก็อยากเที่ยวพอไปเที่ยวเสร็จก็ไปดู Netflix ตอนระหว่างเที่ยวดู Netflix เสร็จเอาอยากเที่ยวอีกแล้วเรียกได้ว่าติดหลายเรื่องจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะคะ Series of an Unfortunate Event น่ะมันพูดได้ด้วยนะทีวีเนี้ยอันนี้ก็ติดอันนี้ก็สนุกนะหรือว่าที่หลายๆคนจะเห็นจากบล็อกอังกฤษวิวแล้วนะคะว่าวิวก็ติด Sherlock เหมือนกันนะ Sherlockอันนี้ก็ติดใช้เล่นนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ดูไม่ว่าจะเป็น Stranger Things หรือว่า Lost in Space ซึ่ง2อันนี้สตรีมแบบ 4K แล้วนะคะแถมแบบนั่งดูอยู่ก็เนี่ยเห็นปะมือขยับแค่เนี้ยรีโมทชี้ไปชี้มาเหมือนเมาส์เลยนะเรียกได้ว่าวันๆไม่ต้องขยับไปไหนแล้วนะคะก่อนจากไปแอบเปิดเสียงให้ฟังนิดนึงนะว่าเสียง Dolby Atmos มันกระหึ่มขนาดไหนนะคะคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากล้องวิวเนี่ยจะมีปัญญาจับเสียง Dolby Atmos ไหมนะแต่ถ้ามาฟังอยู่ตรงนี้จะเห็นว่าแบบรู้สึกมันเขามาหยิบของอยู่ข้างหูเลยแบบนะเอาเป็นว่าขายของเยอะพอแล้ววันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ